สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องรักทางไกลค่ะเพราะว่ามีคนนึงนะคะที่ถามเข้ามาว่าอยากให้หมอจริงพูดถึงการจัดการกับความรักทางไกลบ้างครับนะคะหมอก็เลยจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในการคบกันนะคะก็จะมีบางครั้งที่เราอาจจะต้องอยู่ไกลคนรักนะคะมันมีงานวิจัยนึงนะคะที่บอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคู่สมรสถึง3ล้านคนด้วยกันนะคะที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากคู่ครองของตัวเองช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตสมรสของเขาอะนะคะก็นับว่าเป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมี 75% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะที่มีความรักกับคนรักที่อยู่ไกลกันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วความรักทางไกลเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะอยู่ไกลกันจะแสดงความรักกันยังไงแล้วจะหวั่นไหวไหมถ้าไปเจอกับคนอื่นนะคะหมอก็พยายามหางานวิจัยนะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นไปในทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะคะมีงานวิจัยชิ้นแรกที่บอกว่าในคู่รักของคนที่รักทางไกลเนี่ยกับคนที่คู่รักไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างในความสัมพันธ์นะคะคือไม่ใช่ว่ารักทางไกลจะด้อยกว่าหรือว่ามีคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ด้อยกว่านะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะรักทางไกลหรือว่ารักไม่ทางไกลนะคะก็คล้ายๆกันไม่ได้มีความด้อยหรือว่าดีไปกว่ากันค่ะส่วนงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะกลับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่ห่างไกลคนรักบ้างก็อาจจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่จะได้ใช้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นคู่ที่มีความรักแบบทางไกลเนี่ยก็จะพยายามที่จะหาเวลาคุณภาพที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วพอเวลาที่อยู่ด้วยกันมันน้อยเนี่ยเขาก็พยายามทำให้การสนนานั้นเนี่ยมีความหมายแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายแตกต่างกับคู่รักที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อาจจะเป็นบทสนทนาแบบชีวิตประจำวันที่อาจจะไม่ได้มีความลึกซึ้งเท่าไหร่นะคะคืองานวิจัยมันก็มีความแบบแตกต่างหลากหลายนะคะหมอคิดว่าเรื่องของความรักทางไกลเนี่ยคือแล้วแต่คู่เลยค่ะทุกคนว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยขึ้นอยู่กับทัศนคติของความรักของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึง4วิธีในความคิดของหมอนะคะที่จะทำยังไงให้รักทางไกลเนี่ยมันไปได้ดีแล้วก็มันเวิร์กนะคะข้อแรกคือให้ตกลงถึงระดับของความสัมพันธ์ค่ะคำนี้หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าในการคบกันของแต่ละคู่เนี่ยความคาดหวังหรือว่าระดับของความสัมพันธ์ที่แต่ละคนต้องการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะคะอย่างเช่นสำหรับบางคนถ้าเป็นแฟนเลยจริงจังเนี่ยก็คือต้องคบอยู่กับแค่คนเดียวนะคะคือห้ามคุยกับคนอื่นไม่มีการไปพูดจาหวานแหววกับคนอื่นหรือว่าไปจีบคนอื่นนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าการคบกันถ้าเป็นทางไกลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้คู่ของเราไปคุยกับคนอื่นได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่แต่ละคู่เลยที่จะตกลงกันนะคะหมอเคยเห็นมีทั้งเพื่อนหมอที่ตกลงกันว่าโอเครักทางไกลจะคบกันแบบ exclusive ก็คือแบบว่าคบกันอยู่คนเดียวแล้วก็จะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะคะแต่ว่าเพื่อนหมอบางคู่นะคะหมอก็เห็นว่าเขาอยากที่จะเป็น open relationship มากกว่านะคะ open แปลว่าเปิดเนาะเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบเปิดว่าไหนๆก็อยู่ไกลกันแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอคนอื่นก็อนุญาตให้แฟนของตัวเองเนี่ยสามารถไปพูดคุยกับคนอื่นได้อันนี้คือแบบแล้วแต่แต่ละคู่ที่จะตกลงกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกหมอคิดว่าสำคัญมากคือให้ตกลงกันว่าจะให้ความสัมพันธ์ของเราอยู่ในระดับไหนค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราตกลงกันแล้วว่าโอเคเราจะคบกันแค่คนเดียวนะแล้วก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะเราก็ควรที่จะตกลงกันว่าโอเคระดับไหนถึงจะโอเคถ้าสมมติว่าแฟนเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนต่างเพศ2ต่อ2ได้ไหมเหมาะสมไหมก็คือคุยกันนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งของเราเนี่ยไม่สบายใจได้นะคะเพราะว่าการที่จะต้องมีรักทางไกลเนี่ยจะต้องมีความไว้ใจกันพอสมควรเลยค่ะข้อที่2นะคะคือ
ให้หากิจกรรมทำร่วมกันแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะคะอย่างเช่นนัดกันว่าโอเคจะคุยกันบ่อยแค่ไหนนะคะหลังเลิกงานคุยกันไหมหรือว่าถ้าเวลาไม่ตรงกันอาจจะเป็นตอนเช้าของวันหนึ่งของอีกคนนึงหรือว่าตอนเย็นของอีกคนนึงแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเวลาไม่ค่อยตรงกันก็อาจจะนัดกันเป็นเสาร์อาทิตย์คุยกันเฟซไทม์กันหรือว่าจะมีการนัดดูหนังกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยในแอปต่างๆเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหรือว่ามีการใช้งานที่สามารถดูพร้อมกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละเครื่องก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหากิจกรรมทำร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะข้อ3นะคะคือให้วางแผนว่าจะมีรักทางไกลจนถึงเมื่อไหร่นะคะคือพูดแต่ end date นะคะ end date แปลว่าวันที่จบนะคะคือ date คือวันเนาะ end ก็คือจบนะหรือว่าสุดท้ายนะคะคือดูว่าโอเคความสัมพันธ์รักทางไกลครั้งเนี้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นหมอมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็คบกับแฟนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาเรียนต่อใช่ไหมคะให้จบแล้วเขาก็คุยกันว่าโอเคเนี่ยเราจะคบระยะทางไกลกันจนถึงเมื่อฝ่ายหญิงจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ฝ่ายชายจะแพลนที่จะพาฝ่ายหญิงไปอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีวันที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรักทางไกลที่มันไม่มีจุดจบแบบอยู่คนละประเทศไปเรื่อยๆหรือว่าอยู่คนละเมืองอยู่คนละจังหวัดไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปปี2ปี3ปี10ปีแล้วก็ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ทั้งคู่เนี่ยเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์ได้ว่าโอ้ไม่ได้อยู่ใกล้คนรักสักทีนะคะแต่ว่าบางคู่เนี่ยก็อาจจะตกลงกันว่าโอเคเราก็จะรักทางไกลไปเรื่อยๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่ว่าจะตกลงกันเลยค่ะข้อที่4นะคะคือให้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าละเลยสัญญาณเตือนนะคะข้อนี้เนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ว่าความหมายของหมอในข้อนี้ก็คืออยากจะให้เรานะคะเมื่อเราตั้งใจที่จะคบกับใครแล้วก็อยากจะให้เชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นั้นนะคะว่าตามที่เราตกลงกันว่าเราอาจจะคบกับคนนี้อยู่คนเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งก็คบกับเราอยู่คนเดียวหรือว่าจะเป็นแบบ open relationship อะไรก็แล้วแต่ตามที่ตกลงกันนะคะก็คือให้เชื่อมั่นอีกฝ่ายหนึ่งว่าโอเคจะยังเป็นคู่รักของเรานะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็อย่าลืมละเลยสัญญาณเตือนอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาเตือนที่อาจจะไม่ค่อยดีละเช่นสมมติว่าโทรไปหลายครั้งเขาไม่รับสักทีนะคะหรือว่าเห็นรูปเพื่อนของเขาที่แท็กในโซเชียลมีเดียว่าเขาไปทำกิจกรรมอะไรที่เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่สบายใจแบบนี้นะคะมันก็จะมีสัญญาณเตือนที่เริ่มเตือนเข้ามานะคะทำให้เราเห็นได้ว่ารักทางไกลครั้งเนี้ยอาจจะไปไม่รอดแล้วหรือเปล่านะคะก็คืออย่าลืมละเลยสัญญาณเตือนนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าไปแบบอยากเช็คโซเชียลมีเดียเขาตลอดเวลาไม่อยากให้อีกฝ่ายนึงได้มีเพื่อนเลยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยควรที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็คือให้เชื่อมั่นในคนรักนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าละเลยสัญญาณเตือนค่ะโอเควันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะพูดถึงว่าวิธีไหนบ้างที่จะทำให้รักทางไกลมันไปได้ดีแล้วก็เวิร์กนะคะมาสรุปกันนะคะข้อที่1ก็คือให้ตกลงถึงระดับความสัมพันธ์นะคะข้อที่2ก็คือให้หากิจกรรมทำร่วมกันถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะคะข้อที่3ก็คือให้วางแผนว่ารักทางไกลนี้จะจบเมื่อไหร่นะคะก็คือ put an end date to it นะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือให้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของตนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าละเลยสัญญาณเตือนค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะก่อนจบนะคะหมอก็จะฝากคำคมนะคะที่บอกว่า distance means nothing if someone means everything นะคะแปลว่าระยะทางเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยหากคนคนนั้นของคุณเนี่ยมีความหมายสำหรับทุกอย่างของคุณนะคะนี่คมไหมล่ะหมอชอบมากเลยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังมีรักทางไกลในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยทำให้การไปมาหาสู่กันก็ลำบากมากขึ้นนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรสำหรับรักทางไกลนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอดูคอยแบบที่ใช้ระยะเวลาเอ้ยไม่ใช่
ความคาดหวังหรือว่าความอยากที่จะความคาดหวังหรือเดี๋ยวไม่ใช่สิเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรักความเพราะว่าพูดผิดแป๊บหนึ่งนะคะ